something exciting on this day. เอยาเดมาเกิดในครอบครัวชาวนาเผ่าคาบิเยทางตอนเหนือของประเทศโตโกเขาเคยเข้าร่วมกับกองทัพฝรั่งเศสและเคยไปร่วมรบในอินโดจีนและอัลจีเรียก่อนที่จะกลับสู่โตโกในพ.ศ. 2505ในปีถัดมาเขาก่อรัฐประหารยึดอำนาจประธานาธิบดีซิงวานัสโอลิมพิโอและสนับสนุนให้นิโคลัสกูนิสกี้มารับตำแหน่งผู้นำประเทศแทนแต่ในพ.ศ. 2510เขาก็ก่อรัฐประหารขึ้นอีกครั้งและขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโตโกเองด้วยอายุ29ปีเขาได้รับความนิยมมากในช่วงแรกที่รับตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ด้วยความเป็นเผด็จการและสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้ความนิยมนั้นตกลงอย่างรวดเร็วเขาโดนลอบสังหารหลายครั้งแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งเมื่อกระแสต่อต้านรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเอยาเดมาก็ยอมให้มีการเลือกตั้งขึ้นแต่ก็ชนะมาได้ท่ามกลางเสียงครหาถึงความไม่โปร่งใสเขาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา38ปีซึ่งนับเป็นการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ยาวนานที่สุดในทวีปแอฟริกาถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ. 2548ระหว่างการเดินทางไปรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศส On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน